สินค้าที่วางขายตรงบริเวณหินตาหินยานี่ก็มีหลากหลายนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหมวกรองเท้ากางเกงแล้วก็ของที่ระลึกต่างๆแต่ช่วงที่ไปนี่เห็นมีสินค้าอย่างหนึ่งที่ขายดีเฉพาะคนไทยนะก็จะเป็นกะละแมเขาบอกว่ากะละแมที่นี่เนี่ยอร่อยนะครับกะละแมที่เกาะสมุยแต่ถ้าพูดถึงกะละแมต่างชาตินี่เขาคงไม่ซื้อหรอกนะส่วนใหญ่ที่เห็นซื้อกันเยอะๆก็จะมีแต่นักท่องเที่ยวที่เป็นคนไทยนะครับ